และมันร้องร้องได้ยังไงยุคสมัยก่อนพูดจาในผ่านธรรมชาติสัตว์โลกทุกตัวย่อมกลัวเจ็บและกลัวตายยุคความกลัวยุคใช้ชีวิตแบบดิบๆยุคใช้ชีวิตแบบสัญชาตญาณยุคก่อนเนี่ยยุคอิดอิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้นะครับยุคอิดไม่ใช่ก่อนอิดนะนั่นนะใช้ชีวิตอย่างดิบๆเวลาหิวก็กินไม่มีกินก็ตบตีกันเห็นฆ่ากันกัดกันนั่นเองตัวตายก็ตายไปตัวชนะก็ไปกินต่อนั่นนะฮะมนุษย์ก็เหมือนกันมนุษย์คือสัตว์โลกนะอย่าลืมโอเคยุคก่อนนั้นเริ่มต้นจากยุคความกลัวนะครับต่อมาก็ยุคของความเพียรมันจะกี่ปีก็ไม่รู้ว่าวิวัฒนาการมนุษย์เนี่ยยุคความเพียรมาถึงยุคนี้เป็นยุคความเข้าใจนะโยมครับยุคความเพียรอธิบายเลยนะครับว่ามีพระศาสดาพระองค์หนึ่งใช้ทำความเพียรถึงขั้นหนังติดเอ็นเอ็นติดกระดูกก็ยังไม่ได้สิ่งที่วิเศษสุดมานะให้รู้ไว้เกือบตายเนี่ยนึกให้ออกครับตรงนี้ถ้าใครนึกได้ก็ดีเนาะพระศาสดาพระองค์นั้นแหละถ้าผมจะเขียนเป็นวินาทีที่พระองค์ได้รับนะพลังนี้ตรงมามีวงกลมหนึ่งวงวงกลมถ้าเป็นคลื่นมันก็เป็นอย่างนี้คือถ้าเป็นรูปคลื่นอย่างเป็นรูปนี้ถ้าเป็นกลมก็คือวงนี้วงกลมจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับหายใจได้แค่ครึ่งวงกลมเองครับหัวใจเวลามันเต้นก็เป็นคลื่นนะครับหัวใจหัวใจเป็นความถี่ก็ได้หัวใจเป็นความถี่ก็ได้พอเวลาหัวใจมันหยุดเต้นเป๊ะการหายใจแค่ครึ่งวงกลมเองนะพระพุทธองค์จะได้ในวินาทีนั้นคำว่าพระธรรมหรือความเป็นพระพุทธเจ้าสถิตเสถียรอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะตรงนั้นเองเหลือเชื่อมากครับไม่มีในตำราเราก็จะหาเจอไม่มีหัวใจหยุดเต้นพร้อมกับลมปอดหายใจหยุดหายใจพร้อมกันแป๊บเดียวเองจึงได้สิ่งนั้นมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวสิ่งนั้นคือพระธรรมสิ่งนั้นคือความเป็นพระพุทธเจ้าสถิตสถิตอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงในมีแต่ความเป็นอหังการนั่นเองนี่ภาษาหลวงออกพูดมา20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนบัดนี้พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ท้าวเรียบร้อยมีแต่พระธรรมทิ้งเอาไว้พระธรรมซ่อนอยู่ในใบไม้เมื่อกี้เนี่ยอยู่ในดินอยู่ในน้ำอยู่ในอากาศทั้งหมดพระธรรมที่ว่านั้นก็คือในนิวเคลียสที่พูดถึงเมื่อกี้นี่เองเป็นพลังงานที่มากล้นยิ่งใหญ่มากครับพลังงานนี้ผมเรียกมันว่าพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองโอเคนะแปลว่าในทุกท่านมีพลังงานบริสุทธิ์อยู่นะนะทุกท่านมีหัวใจอยู่นะมีนะมีนะยอมรับว่ามีหัวใจอยู่นะฟังนะหนูกำลังทำอะไรมีหัวใจอยู่นะหนูนะมีไหมคะมีนะมีนะเมื่อหนูมีหัวใจอยู่แปลว่าพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในหัวใจของหนูนะครับมันจะเชื่อมต่อกับลุงออกแน่นอนเมื่อเวลามาขอเขาช่วยลุงออกลุงออกต้องประสานตัวนี้ให้ทุกคนและสิ่งที่ได้ท่านก็จะได้ไปเองผลออกมาครับนอนหลับกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงแน่นอนที่เขาบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บใดๆมาเบียดเบียนมันก็จะลดน้อยไปของมันเองโอไหมครับโอนะเอาละพอแค่นี้เหนื่อยไหมพี่นั่งแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยเนาะเหนื่อยนะหลับไปเลยแล้วยิ่งดีเนี่ยนะ